ค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนเชียงใหม่นะคะแต่ว่าตั้งแต่ปี49ก็ย้ายลงไปใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นอาจารย์สอนปรัชญาและศาสนาที่มอ.ปัตตานีประมาณ8ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นมีแฟนอยู่คนนึงเธอเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงกรุงเทพตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ปัตตานีมีอยู่วันหนึ่งเรากินข้าวเย็นกันแล้วเราก็เดินกลับบ้านเราเดินกลับบ้านเลียบแม่น้ำปัตตานีค่ะแล้วก็ข้ามแม่น้ำข้ามสะพานช่วงนั้นอากาศดีมากท้องฟ้าเป็นสีส้มอมชมพูช่วงเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะเราเดินจูงมือกันสวนกับทหารกลุ่มนึงที่เขากำลังลาดตระเวนอยู่เขามากัน 4-5 คนเดินจัดขบวนกันเป็นสลับฟันปลานะคะพร้อมอาวุธครบมือใส่เสื้อเกราะใส่หมวกแล้วก็ปืนตอนช่วงที่เขาเดินสวนกับเรามีอยู่คนนึงเขาเอาปลายกระบอกปืนไปเขี่ยๆถุงพลาสติกสีขาวที่วางกองอยู่ริมทางเดินลองนึกภาพตามดูนะคะผู้หญิงคนรักสองคนเดินจุงมือทหารลาดตระเวนกลุ่มนึงคุณแม่ที่พาลูกตัวเล็กๆออกมาเดินเล่นใกล้ๆแม่น้ำมีวัยรุ่นมุสลิมกำลังเล่นกีตาร์กันอยู่เมียแปะเดินออกกำลังกายผู้คนสัญจรไปมาซื้อกับข้าวกลับบ้านคนปัตตานีใช้ชีวิตอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มามากกว่า15ปีแล้วค่ะดิฉันกับอดีตคนรักเราเปิดร้านหนังสือด้วยกันร้านหนังสือของเราชื่อบูคูร้านหนังสือบูคูบูคูแปลว่าหนังสือค่ะเป็นภาษามาลายูช่วงแรกๆนะคะคนก็เข้าใจว่าเราขายหนังสือศาสนามีคนมาที่ร้านแล้วก็ถามหาหนังสืออัลกุรอานแล้วก็มาเจอเลสเบี้ยน2คนอยู่ที่ร้านก็เราตั้งใจว่าเราจะไม่ขายหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่คนได้มาพบเจอกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พูดคุยกันเราเชื่อว่าการพูดคุยมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของที่นั่นได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายค่ะช่วงแรกๆสายส่งบางเจ้าไม่อยากส่งหนังสือให้เราให้เหตุผลว่าเพราะว่าปัตตานีเป็นพื้นที่สีแดงนะคะหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าคนปัตตานีคนที่นั่นอ่านหนังสือด้วยหรือช่วงนั้นมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมันเลยทำให้คนกลุ่มหนึ่งคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เขาอยากส่งเสียงของตัวเองเขาอยากบอกว่าเขาเป็นใครในมิติเชิงชาติพันธุ์มาลายูนะคะในมิติเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานีในมิติเชิงศาสนาบูคูก็เลยกลายเป็นพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆที่เขาอยากพูดถึงก็คือสิทธิในการปกครองตัวเองของดินแดนที่ชื่อว่าปัตตานีซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราจะจัดงานเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าปัตตานีเมอร์เดกอแปลเป็นไทยก็ประมาณได้ว่าเอกราชปัตตานีก่อนหน้าวันที่เราจะจัดงาน 2-3 วันมีทหารมาที่ร้านพวกเขามาพร้อมอาวุธเต็มยศเลยนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปที่ร้านค่ะแล้วก็ถ่ายรูปแบบประชาชนของดิฉันไปด้วยเขาให้เหตุผลว่ามาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราที่ปัตตานีไม่ได้พูดยากแค่เรื่องของการเมืองนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและพูดยากมากก็คือเรื่องเพศดิฉันอยู่กับอดีตคนรักเราอยู่กันแบบเปิดเผยแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านหนังสือบูคูกลายเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่พิเศษสำหรับคนอีกกลุ่มนึงคนที่ไร้ตัวตนคนที่ไร้ปากไร้เสียงที่นั่นซึ่งก็คือกลุ่มคน LGBT ค่ะครั้งหนึ่งหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งเขาเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มาซื้อร้านหนังสือที่ร้านเราเป็นประจำจนเรากลายเป็นเพื่อนกันเขาถามว่าพี่สองคนเป็นอะไรกันเราก็ตอบไปตามตรงว่าเป็นแฟนกันค่ะแล้วถามเขากลับว่าแล้วเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่แต่ว่าถ้าในหลักศาสนาอิสลามมันก็เป็นเรื่องที่ผิดบาปนะคะ LGBT มาที่ร้านเราค่ะกลายเป็นเพื่อนกันเรากลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รับฟังพวกเขารู้สึกสบายใจเวลาที่มาคุยกับเราจนกระทั่งมันจึงกลายเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราสร้างขึ้นเราเรียกมันว่าห้องเรียนเพศวิถีเป็นพื้นที่ที่คนสามารถมาพูดคุยกันได้คราวนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องเพศเราย้ำกับผู้เข้าร่วมทุกคนว่าขอให้ทุกคนเคารพความคิดความเชื่อและชุดประสบการณ์ของกันและกันนะคะมันแตกต่างกันแน่นอนห้องเรียนเพศวิถีแตกต่างจากห้องเรียนอื่นๆก็คือเราเตรียมคำถามปลายเปิดแล้วเราก็เตรียมชุดข้อมูลมากมายหลากหลาย
โดยที่เราไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ครึ่งหนึ่งของคนที่มาห้องเรียนเพศวิถีไม่ใช่ LGBT นะคะแต่เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนในชุมชนเป็นเพื่อนเขาอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะรักษาคนกลุ่มนี้ให้หายได้สุดท้ายแล้วห้องเรียนเพศวิถีของเรากลายเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งค่ะในที่สุดเราก็ทำงานขับเคลื่อนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เราทำงานในประเด็นผู้หญิงและประเด็นความหลากหลายทางเพศค่ะพอเป็นองค์กรเราก็ทำกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นแล้วในที่สุดมันก็นำมาซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้บูคูเป็นที่รู้จักนะคะก็คือทีมฟุตบอลเราก็ตั้งทีมฟุตบอลที่ชื่อว่าบูคู FC ตอนแรกเราก็เป็นทีมฟุตบอลผู้หญิงค่ะเราชวนเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงมุสลิมมาเตะบอลด้วยกันเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่นั่นแต่ในที่สุดก็พบว่ามันมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาอยากจะมาเตะบอลกับเราเหมือนกันก็คือ LGBT แล้วก็เด็กผู้ชายที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบความรุนแรงนะคะแรกๆที่เราเตะบอลกันมันก็ยังเคยชินค่ะคนที่มาเตะบอลเราก็ยังเคยชินกับระบบเดิมๆคือเขาอยากจะเอาชนะคนที่เล่นไม่เก่งก็ออกไปแล้วก็เตะแรงนะคะเด็กผู้หญิงบางคนที่มาแล้วก็เจอบรรยากาศแบบนั้นหรือเจอเด็กผู้ชายในสนามหรือเจอทอมที่เล่นเก่งๆเนี่ยที่ไม่ยอมส่งบอลให้คนอื่นเขาก็ไม่กล้าลงสนามคนตัวเล็กๆก็ไม่มีโอกาสซึ่งมันสะท้อนถึงสังคมข้างนอกแต่จริงๆเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันบอกกับทุกคนว่าบุคคลไม่ใช่แบบนั้นทีมของเราไม่ใช่แบบนั้นที่นี่คนที่เล่นฟุตบอลเก่งคือคนที่ส่งรูปให้คนอื่นคนที่สนับสนุนให้คนอื่นเล่นเก่งขึ้นไปด้วยครั้งหนึ่งมีนักกิจกรรมมุสลิมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันเขาพาคุณแม่ของเขามาเตะบอลกับเราด้วยคุณแม่อายุ60แล้วค่ะเคยเตะบอลตอนที่เป็นวัยรุ่นแต่พออายุ16คุณแม่ก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็ไม่เคยได้เตะบอลอีกเลยแต่จริงๆอยากเตะบอลมาตลอดนะคะวันนั้นคุณแม่มาเตะบอลกับเราแล้วก็มีเด็กเล็กๆด้วยอายุ9ขวบและ10ขวบดิฉันบอกกับทุกคนว่าพวกเราจะไปด้วยกันพวกเราจะเตะบอลด้วยกันแล้วก็พยายามวิ่งประคองไปใกล้ๆคุณแม่นะคะแล้วก็เข้าไปถามอยู่เป็นระยะว่าไหวไหมคะที่บูคูเราเล่นกันแบบนี้แต่ว่ามันก็มีเรื่องท้าทายเกิดขึ้นตลอดนะคะตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเราถูกล้อเลียนเราถูกแซวเราถูกโจมตีเราถูกต่อว่าหลายคนบอกว่าพื้นที่สนามบอลเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่สำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงมาอยู่ในพื้นที่สนามฟุตบอลซึ่งมันเป็นพื้นที่ของผู้ชายเดี๋ยวจะเกิดเรื่องที่ไม่เหมาะสมผู้หญิงที่มาเตะบอลเนี่ยประเดี๋ยวมดลูกจะไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าเตะบอลไปดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผู้ชายจะไม่มาขอแต่งงานหนักหนาหน่อยก็คือเตะบอลบ่อยๆเดี๋ยวจะกลายเป็นทอมนะคะก็มีข้อกล่าวหามากมายนะคะส่วนคนที่เป็น LGBT แล้วมาเตะบอลกับเราก็จะถูกบอกว่าพวกเธอไม่ควรจะปรากฏตัวมันทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นๆทำให้ที่นี่ดูไม่ดีนะคะส่วนเด็กผู้ชายที่มาเตะบอลกับบูคูก็ถูกมองว่าไปเตะบอลกับพวกนั้นแล้วไม่แมนเลยอันนี้คือสิ่งที่เราเจอค่ะบางครั้งมีคนมาเกาะรั้วนะคะแล้วก็ทำเสียงพากบอลล้อเลียนพวกเราบางครั้งมีนักฟุตบอลกลุ่มใหญ่เลยที่เขารอต่อคิวเล่นต่อจากเราพอเราเล่นเสร็จเราออกจากสนามไปเราต้องเดินผ่านกลุ่มเขาเด็กผู้หญิงต้องเดินผ่านกลุ่มผู้ชายกลุ่มใหญ่ที่ส่งเสียงแซวดังนั้นมันจำเป็นต้องใช้สติแล้วก็ความเข้มแข็งมากๆที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นตอนที่มีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะลงไปถ่ายทำชีวิตและงานของดิฉันไปถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับห้องเรียนเพศวิถีแล้วออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเป็นสารคดีหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีนักกิจกรรมครูสอนศาสนาแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งนะคะที่โจมตีพวกเราบอกว่าสิ่งที่พวกเราทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเป็นคนนอกกำลังจะทำให้เด็กผู้หญิงมุสลิมกลายเป็นเลสเบี้ยนรับทุนต่างชาติมาเพื่อที่จะทำลายศาสนาอิสลามกิจกรรมที่เราทำ
ทำลายวัฒนธรรมอันดีของคนมลายูมุสลิมบางคนถึงขนาดเรียกร้องให้จูแวร์หรือนักรบปาตานีมาจัดการกับพวกเราสิ่งที่น่ากลัวก็คือมีการแคปภาพคนที่มาเตะบอลกับเราแล้วส่งต่อกันไปทางไลน์เพื่อเรียกร้องให้ตามหาพวกเขาที่บ้านแล้วหยุดเขาไม่ให้มาเตะบอลกับเราเหตุการณ์ดำเนินไปประมาณ2สัปดาห์ในช่วงเวลานั้นนะคะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเกลียดชังที่ถาโถมเข้าหากันระหว่างชุมชน LGBT ที่ไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดพอรู้ข่าวเรื่องนี้ความเกลียดชังที่เขามีอยู่แล้วอาจจะมองคนมุสลิมไม่ดีเขาด่าทอและลดทอนศักดิ์ศรีคนมุสลิมก็ไม่ใช่แค่คน3จังหวัดอีกแล้วกลายเป็น2กลุ่มที่โถมความเกลียดชังใส่กันในระหว่างนั้นพวกเขาด่าทอกันพวกเขาลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดิฉันก็ถูกใช้ข้อความแสดงความเกลียดชังถูกเหยียดเพศนะคะถูกข่มขู่แต่โชคดีที่หลังจาก2สัปดาห์เหตุการณ์ก็เริ่มคลี่คลายจากการทำงานอย่างหนักค่ะดิฉันพยายามจะสื่อสารกับชุมชน LGBT ว่าช่วยกันยุติการโจมตีคนมุสลิมนะคะและพยายามขอร้องเพื่อนๆในชุมชนมุสลิมให้สื่อสารด้วยกันเองนะคะแล้วก็หยุดโจมตีหยุดทำลายความเป็นมนุษย์ของคนที่เป็น LGBT 2สัปดาห์ผ่านไปเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดก็คือในที่สุดเราต้องยอมรับว่ามีคนที่เป็น LGBT อยู่ที่นั่นใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์เดียวกันทีมของเราตอนนี้3ปีแล้วค่ะเรามีสมาชิกประมาณ40กว่าคนมีหลากหลายมากๆทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกภาษาทุกเชื้อชาติเรามีน้องผู้ชายที่พาน้องสาวตัวเล็กๆมาเตะบอลกับเราเรามีทอมเป็นกัปตันทีมเด็กผู้หญิงที่เคยกลัวว่ามีผู้ชายอยู่ในสนามแล้วเขาไม่กล้าลงสนามเลยตอนนี้เขาเป็นกองหลังที่เก่งมากสกัดบอลเด็กผู้ชายได้ด้วยเรามีผู้หญิงมุสลิมเป็นโค้ชสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะอันที่จริงแล้วอยากจะย้อนถามกลับไปถึงพวกเราในห้องนี้มีบ้างไหมคะบางส่วนเสี้ยวในตัวตนของเราที่เราต้องเก็บซ่อนไว้ที่เราไม่สามารถพูดมันออกไปได้ที่เราไม่สามารถแสดงตัวตนตัวเองออกไปได้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับกลัวว่าจะถูกตัดสินดิฉันก็มีค่ะและที่ทำมาตลอดทำมาทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้ก็เพียงเพื่อเปิดหัวใจตัวเองออกมาและให้มีโอกาสได้โอบกอดมันได้ยืนยันว่ามันมีคุณค่ามากแค่ไหนจริงๆแล้วทุกคนในห้องนี้คนมาลายูคนปาตานีคนมุสลิมหรือว่า LGBT จริงๆพวกเราต้องการเพียงแค่พื้นที่ปลอดภัยที่จะส่งเสียงต้องการที่จะยืนยันและก็กำหนดจิตใจหัวใจของตัวเองอยากจะชวนค่ะอยากจะชวนให้ทุกคนหากมีสิ่งที่เรายังเก็บซ่อนไว้อยากจะชวนให้ปลดปล่อยมันให้เป็นอิสระแล้วก็ช่วยกันเปิดพื้นที่แบบนั้นให้กับคนอื่นๆด้วยขอบคุณมากค่ะ